ชวนไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้คุณอ้อไพรัตน์นะคะซึ่งเป็นนักร้องโพสต์คลิปว่าติดไฟแดงอยู่แยกอโศกปรากฏว่าเด็กเช็ดกระจกไม่พอใจอะไรไม่รู้ทุบรถล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะเจ้าตัวเนี่ยน้องนะคะอัดคลิปขอโทษแต่ไปย้อนดูปฐมบทนี่คุณนักเลงมากเลยไม่ต้องปล่อยมันวัวรถกูขูดแท้แบบนี้เอ้ามันซีนากูเลยก้าวร้าวมากนะครับก้าวร้าวมากบังหน้ากูมันดาวกูหมดแรงไงไฟเขียวเลยไฟเขียวระวังตับนะนิสัยไม่ดีเลยอ่ะนั่นแหละค่ะน่ากลัวนะคะใจกลางเมืองแยกอโศกมนตรีฝั่งขาออกอะค่ะแล้วพอคุณอ้อไพรัตน์โพสต์เอาไว้ในเพจ Facebook คนกรุงเทพเหลามันกลายเป็นไวรัลนะคะเพราะคนก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปต่อให้เป็นเด็กก็เถอะแต่ว่าการทุบกระจกรถก็ดีหรือว่าการชี้หน้าค้างอย่างเงี้ยก็ดีมันน่ากลัวล่าสุดค่ะมูลนิธิวินวินลงพื้นที่จะตามหาน้องนะคะเพราะว่าคือดูลักษณะเหมือนกับว่าน้องต้องการการช่วยเหลือพอเจอตัวสิ่งแรกที่ทำขอโทษค่ะทำอย่างเงี้ยผิดไหมผิดครับแล้วเองจะทำยังไงโทษครับแล้วจะพูดยังไงอีกจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วครับแน่ใจนะขอโทษค่อยอีกรอบหนึ่งไม่ทุบรถเขาอีกแล้วนะไม่ทุบแล้วนะเนาะจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วใช่ไหมบอกฝากพี่สื่อมวลชนยกโทษให้ผมด้วยบอกฝากพี่สื่อมวลชนพี่ผิดคนยกโทษให้ผมด้วยนะครับขอโทษให้ผมนะครับผมขอโทษครับขอโทษครับเด็กมันไม่เท่าเหมือนที่พี่ทีบอกนะมันยังพูดนั่นล่ะค่ะคือมูลนิธิวินวินตามตัวเจอเด็กอายุ14คนนี้ที่บ้านพักย่านคลองเตยนะคะแล้วเสียงในคลิปที่ท่านผู้ชมได้ยินนะคะก็เป็นญาติของน้องก็เหมือนกับพยายามจะซักถามน้องบอกว่าไม่ทำแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะทางทีมข่าวเองก็ได้มีโอกาสถามน้องผ่านมูลนิธิวินวินว่าทำไมวันนั้นทำกิริยาแบบนั้นน้องบอกว่าหนูพลั้งมือแล้วก็บอกปกติขายพวงมาลัยอยู่ที่แยกอโศกนี่แหละแล้วก็เช็ดกระจกไปด้วยแต่หลังจากนี้จะไม่ไปแยกนี้แล้วค่ะฝากขอโทษทางคุณอ้อไพรัตน์อีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามนะคะมูลนิธิวินวินจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการศึกษาให้กับน้องอายุ14คนนี้ค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็คือน้องไม่ได้เรียนหนังสือนะจริงๆอายุ14นี่น่าจะสักม.2ได้ไหมคะพี่ไก่ใช่ไม่ได้เรียนหนังสือก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างนึงด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะดูแลกันต่อไปค่ะ